ถ้ามันเป็นแบบเมื่อกี้ให้เรามาทำแบบนี้นะหาไม้ฟืนเส้นเล็กมาทำการเคลียร์ใต้เตาแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะหยุดอาการที่ว่าผุดโผล่เป็นวิธีการแก้อาการผุดโผล่นะนี่ก็คือผลที่ได้จากการที่เราแก้ไขปัญหาเมื่อกี้นะแก้อาการผุดโผล่